วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ The Med ใช่ไหม The Med The Med Clinic นะครับซึ่งผมเท็ดดี้โลโซหรือเท็ดดี้ไอเฟลนะฮะมาถูกที่เลยเพราะว่า The Med นี้ก็มาจากฝรั่งเศสใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอเคซึ่งดำเนินงานโดยคุณหมอสรุธนะฮะสวัสดีครับคุณหมอรุธนี่ครับเป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็เป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าทีมนะครับของที่นี่ซึ่งผมมาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แต่ทำไอฟู่เนี่ยเป็นครั้งที่2ก็คือไม่ได้มาหลายเดือนมากหลังจากที่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตมาเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าที่ต่างประเทศที่ยุโรปไปมา3อาทิตย์ยุโรปนี่ก็ไปเกือบเดือนแล้วก็แฟนๆก็ทราบดีว่าผมไปล้มป่วยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งป่วยเสร็จแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่นอร์เวย์นะฮะสตาร์วังง่านะฮะต้องขอบคุณคุณหนิงนะฮะแล้วก็คุณจุ๋มคุณแอนเยอะแยะที่ช่วยกันดูแลผมที่นู่นแล้วก็ผมก็เล่นคอนเสิร์ตที่นอร์เวย์ที่สตาร์วังง่าเสร็จแล้วก็ไปเล่นที่ออสโลต่อแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ยังไม่หยุดนะก็เล่นคอนเสิร์ตต่อเล่นคอนเสิร์ตต่ออีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีโอกาสได้ผ่าตัดถุงน้ำดีเมื่อวันที่14เดือนเมษายนนะก็ผ่าตัดเรียบร้อยดีตอนนี้ก็เลยเรียบร้อยหายป่วยแล้วก็เลยมาหาคุณหมอรุดต่อได้นะฮะมาอัปเดตว่าหน้าตาเป็นไงดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีคนชมว่าหน้าตาดีขึ้นตั้งแต่ผมมาทำที่เดอะเมดนะครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆของเท็ดดี้นะฮะมาที่เนี่ยเดอะเมดเนี่ยอยู่ที่สีลมลงรถไฟฟ้าสารแดงลงมาที่สีลมคอมเพล็กซ์นะฮะแล้วก็สามารถเดินย้อนกลับขึ้นมาที่ทางที่ไปดุสิตธานีนะฮะก็จะเจอเดอะเมดติดกับร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งอันเบลเลอร์อันใหญ่เกี๊ยวกุ้งยักษ์นะฮะซึ่งทุกครั้งที่ผมมาที่เนี่ยผมก็จะแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อน ไม่งั้นจะหิวเพราะว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะโอเคเราจะเริ่มปฏิบัติการเลยยังครับเริ่มกันเลยครับโอเคลุยเลยนะฮะวันนี้เราจะปรับทำตัวไฮฟู่ครับเพราะไฮฟู่ไฮฟู่ครับไฮทีที่พวกอัลตราซาวด์มันเป็นตัวยกกระชับที่ดีสุดปฏิบัติเราจะยกให้แก้ชื่ออ๋อเหรอครับผมมิน่ามีคนชมว่าผมหล่อหล่ออยู่แล้วก็ต้องหล่อขึ้นหล่ออีกเนี่ยเราจะยกโทษนะครับขออนุญาตนะครับจะต้านหน้าจะยกกระชับขึ้นหนังตาเนี่ยที่เรื่องเนี่ยก็จะจึ๊บยกกระชับขึ้นยกกระชับขึ้นทั่วหน้าครับริ้วรอยต่างๆก็จางลงตรงนี้ที่เนี่ยตรงนี้มีอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือเรียกอะไรเหนียงเหรอฮะเหนียงก็ตรงนี้อ๋อเหนียงอยู่ตรงนี้เหนียงตรงตาขอโทษครับเหนียงคือตรงนี้เหนียงก็จะเก็บไปแล้วก็ตรงนี้เป็นกับคำหย่อนคอยหน่อยอะครับเนี่ยก็จะยกกระชับขึ้นอืมครับผมวันนี้ชิวเดี๋ยววันนี้โอเคครับผมเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บเนาะไม่เจ็บระดับนี้ละสบายมากเดี๋ยวผมจะไลฟ์เฟซบุ๊กอีกอันหนึ่งด้วยพร้อมกันไปเลยนะครับ Facebook ทาง Teddy Eiffel ฮิรันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ Facebook ทาง Teddy Lozo ฮิรันสมบูรณ์จะออนพร้อมกันเลยวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะออนพร้อมกันนะฮะซึ่งแฟนๆของทั้ง2แห่งจะได้ดูพร้อมกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่ทักเข้ามานี่เยอะแยะไปหมดอ๋อพี่ต้อยหมวกแดงด้วยพี่ต้อยหมวกแดงบอกว้าวก็เพื่อนรักผมนะฮะแจ็คไอเฟลก็มาทำที่นี่เหมือนกันซึ่งพวกเราหล่อขึ้นเยอะหน้าดูดีขึ้นเยอะก็คือวงไอเฟลนี่มา2คนนะฮะคือพวกเรากำลังจะทำซิงเกิลวงไอเฟลเพลงใหม่ด้วยสำหรับแฟนๆที่อยากจะติดตามวงไอเฟลมา20กว่าปีเนี่ยวงไอเฟลออกซีดีออกอัลบั้มครั้งแรกนะฮะเมื่อปี2532
ครับได้เลยฮะเราต้องนอนเลยใช่ไหมฮะนอนเลยเหรอโอเคถ้านอนเนี่ยผมก็คงจะต้องเดี๋ยวออนเฟซบุ๊กนี่ก่อนนะเริ่มถ่ายทอดอันนี้กล้องไหนเนี่ยปึ๊ดเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปทางนู้นนะฮะแล้วมีคนถ่ายอีกคนหนึ่งป่ะสองอันเลยเหรอสองอันเลยได้คนนี้จับได้สองอันเลยนะถือสองอันเลยกำลังจะออกซิงเกิลใหม่นะครั้งแรกที่เราออกเทปก็ตอนนั้นปีไหนวะ1990ก็คือ2533 26ปีแล้ว26ปีแต่แล้วก็กลับมาออกด้วยกันอีกเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือเราอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่เคยทิ้งทางกันนะพร้อมพร้อมไหมครับก่อนหน้านี้เราถ่ายยาชามาก่อนท่านยาชาก่อนสบายจะได้สบายสบายครับแล้วก็มีบางคนนะครับไม่ทานเลยรีบปุ๊บมาใส่แข็งใส่แข็งครับเขาชอบซาดิสฉีดยาชา2วันทีที่ใจเธอในตะเกียงวิเศษนะมีคำว่าฉีดยาชาฉีดยาชาครับนี่ทาอะไรฮะตอนนี้เจลไฮฟูค่ะเจลไฮฟูนะฮะวงไอเฟลมาทำไฮฟูพอดีเลยโอ้โหนี่น่าเลยแจ็คชอบมากเลยเดี๋ยววันพฤหัสนี้แจ็คจะมานะระหว่างทำจะรู้สึกจิ๊ดๆบ้างนิดพอเพลินๆครับเพลินๆครับรบกวนแบบนี้เหรอครับอย่างนิดนึงนะครับโอเคการทำการจับหน้าหลายจุดนิดนึงนะครับได้เลยเสียงจืดๆการปล่อยพลังงานไปกับตูนเจ็บมากไหมครับไปได้นะครับไม่เจ็บเลยทำยากนะครับปล่อยกลมไปเยอะทำเป็นกระตุ้นไหลไว้การกระตุ้นเลยครับผมไปกับกระตุ้นที่ผิวชั้นลึกเมื่อก่อนต้องไปผ่าตัดยกกระชับหน้าอะไรเนี่ยหรือที่ไม่ต้องนะครับพอคิดมากครับวันนี้กี่คนเราคิดวันนี้กี่ที่ท่านครับเกือบจะมีประมาณเกือบ10แล้วครับวันนี้โอ้เยอะจังพอคิดมากครับชอบทำแล้วสำหรับประทับใจทุกคนประทับใจผลสักเจออันนี้อาจจะเป็นการยกปัตตานิดนึงนะครับจะได้ตาสดชื่นก็ปฏิบัติตัวได้ปกติเลยครับไม่มีผมไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยน่าจะกระชับขึ้นหนังเดียวทาครีมบำรุงดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมคนยากสุดนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมาก
มาดูเลยต้องมาดูใกล้ๆกระจกให้พี่ดีด้วยเอาให้ผมดูด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่ลองให้พี่เดนตี้ดูนะครับที่เราทำไปเบื้องต้นฝั่งนี้ตายกขึ้นเปิดตายกขึ้นคิ้วยกขึ้นนะครับนี่ทำไปประมาณนิดๆหน่อยๆครับยังเพิ่งเริ่มต้นนี่นะครับเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกขึ้นของใบหน้าเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มดึงขึ้นมาละดีเลยนี่นะครับเห็นผลตั้งแต่แรกหลังทำจะมีไม่มีใครรู้เลยผมอายุเท่าไหร่ตอนนี้เล่นเกมไหมครับถ่ายอยู่เทปปีผมออกเทปครั้งแรกเนี่ยออกอัลบั้มเมื่อปีเนี่ย1989 2532เนี่ยนะแล้วตอนนั้นผมอายุ20กว่าก็ลองดูซิว่าตอนนี้เท่าไหร่แต่ดูไม่ออกแล้วคงไหมครับถ้าหยุดไปที่ตรงนู้นขออนุญาตเก็บโอเคเก็บประจบครับลุยต่อเนี่ยครับนี่คือการทำไอฟูของเท็ดดี้ไอเฟลนะฮะหรือเท็ดดี้โลโซนะฮะครับเก็บคราวนี้เก็บตรงนี้ได้มีย้อยๆหน่อยย้อยไม่เป๊ะต้องจัดการให้เป๊ะต้องเป๊ะขออนุญาตนะครับทดสอบนะครับ1 2 3ไหวไหมครับสบายมากถ้ารู้สึกอย่างนั้นบอกได้นะครับเดี๋ยวเราปรับพลังงานกันได้สบายเราจะมีเสียวๆต้องบางจุดไรฟังไหมนะครับตรงนี้อาจจะมีเพราะผู้เล่นผิวหนังที่ใกล้กระดูกนะครับอาจจะรู้สึกเสียวฟันได้บ้างหน่อยนะครับแต่ไม่อันตรายอะไรนะครับก็ดีคือว่าทำเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานต่อได้เลยไม่แดงหน้าไม่แดงไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยครับมันจะค่อยๆกระตุ้นการสร้างโคลลาเจนใต้ผิวได้อีกนะครับเหมือนที่เจดีทำวันนี้ผลมันกระตุ้นไปได้อีก6 เดือนนะครับดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครั้งที่แล้วเราเจอกันก็เกือบ5-6 เดือนเนาะก็นานแล้วเนาะใช่ต้นปีตอนนั้นจริงๆก็นัดมาอัปเดตตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเวลางานยุ่งตลอดขออนุญาตนิดนึงครับเสียวฟันตรงนี้
การที่หน้าวีนะครับหน้าเดียวกระซับอะไรเนี่ยได้ก็ทำได้จนถึงอายุเยอะก็ทำได้ครับถ้าไปราชาสบายสบายสัก45 นาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วคันนึงคันก็ชิวๆได้ที่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเยี่ยมใส่แข็งมากครึ่งเซนครับส่วนน้อยเป็นนะครับแต่นี่นะครับเก็บสุดแล้วนะครับซื้อตรงจุดหัวแก้วชิวๆนะครับกระจกมาดูสิเอากระจกวิเศษมาดูหน่อยความแตกต่างของสองข้างครับข้างนี้ชื่อเร็วขึ้นข้างนี้ไม่ได้ทำใช่ไหมครับใช่ใช่ตรงนี้ยังหลังทำนี่ผลจะประมาณสักแค่15%เท่านั้นนะครับที่ผลทันทีเนี่ยครับมันเดี๋ยวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วจะเหลียวกันดีตรงนี้เห็นชัดเจนเลยตัวเนี้ยสองข้างนี้ข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทำยังมีอยู่ข้างนี้30แล้วใช่ไหมครับให้ผมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวสักเดือนนึงเนี่ยเป๊ะเลยพอเดือนนึงก็จะปรับสภาพเองใช่ไหมดีขึ้นเรื่อยๆครับพอเดือนนึงเนี่ยผลประมาณสัก 60% ละมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้นะฮะก
แต่ว่าถ้าเผื่อไม่ต้องมีเบอร์ก็อยู่ๆก็โผล่มาได้เลยลงรถไฟฟ้ามาสารแดงนะฮะยินดีมากเลยครับอืมได้เลยครับท่านเดี๋ยวดีมากลุยต่อใช่ไหมลุยต่อ FC เข้ามาถาม FC ถามว่าเต็มเลยนะเท็ดดี้ต้องอายุ50นั่นแน่โอ้โหแม่อันนี้คือรู้ความจริงอ่ะก็เลยพูดก็โอเคนะดีเลยอ่ะเยี่ยมเลยตอนนี้ก็ถ่ายต่อดูต่อเนาะดูต่อดูต่อฝั่งนี้นะครับจับเลยนะครับลุยเลยคนที่ชาดิบสุดนี้อือชอบทำมันครับหมดทั้งที่ก็ต้องให้เป้น้องพี่น้องจัดต้องจัดหนักใช่จัดต้องจัดต้องจัดต้องเป็นที่ถามเวลาทั้งทีต้องรามีถามอะไรบ้างเรียกว่าโปรแกรมที่ทำอยู่เรียกว่าอะไรคะอยู่ได้นานแค่ไหนอ๋อเขาเรียกไฮฟูไฮฟูครับอยู่ได้นานแค่ไหนครับก็ปกติเนี่ยทำหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้1ปีถึง1ปีครึ่งเลยครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการดูแลผิวครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากสมมติคนที่ยุ่งอะไรเนี้ยครับไม่ต้องมาทำปกติที่เพนเนี่ยต้องมาทำทุกสัปดาห์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ทำปีหนึ่งครั้งหนึ่งเห็นผลยาวชัดเจนด้วยครับผมแล้วต้องทายาอะไรต่อไหมหรือว่าทาทั่วไปแบบนั้นเดิมทาบำรุงครับหลังทำเสร็จก็ทาครีมบำรุงพวกดื่มน้ำเยอะเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวส่วนสำคัญในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนครับผมดังนั้นก็ต้องดื่มน้ำเยอะแล้วก็ทาครีมบำรุงให้เต็มที่เลยครับสังเกตว่าทำเสร็จไปแล้วเนี่ยเป็นหน้าพี่เจนี่ไม่มีแดงไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเห็นว่าชัดกระชับที่ให้ดูเมื่อกี้คือว่ากระชับขึ้นชัดเจนเลยตั้งแต่แรกคือใครที่มีครีมอะไรอยู่แล้วก็ทาไปทาไปเลยมีสเนลมีอะไรว่าไปไม่จำเป็นต้องร้อยไหมเพิ่มใช่ไหมครับร้อยไหมเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยวัตถุประสงค์ของการร้อยไหมกับไฮฟูใกล้เคียงกันก็เป็นการยกกระชับแต่ร้อยไหมเนี่ยมันกลับเป็นการใส่เส้นไหมถึงแม้มันคล้ายๆกับเป็นวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายครับแล้วกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วมันก็เลยทำให้มันยกกระชับขึ้นมาจะดูบวมดูแบบหน้ายกช่วงแรกอาจจะเป็นแต่การที่มันบวมครับผมหมอส่วนตัวเนี่ยหมอจะไม่ค่อยชอบร้อยไหมเพราะยังไม่ผ่านการองค์การอาหารและยาของไทยครับผมหมอจะชอบตรวจครั้งนี้มากกว่าไม่มีแผลร้อยไหมเนี่ยก็ต้องมีรอยช้ำมีรอยแผลมีรอยอะไรนะฉีดยาบางคนเนี่ยช้ำเป็นเดือนเลยนะครับที่ก็หมอจะไม่ได้ทำตรงร้อยไหมเลยเพราะยังไม่ผ่านตรงก็ยอครับครับเป็นไงครับก็คือไฮฟูก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันปล่อยเครื่องกระตุ้นเครื่องกระตุ้นมันปล่อยคลื่นอันตราซาวคลื่นอันตราซาวครับผมขอบคุณอ๋อเหมือนที่เขาดูลูกนะดูเบบี้นะใช่ครับแต่เขามาอัดแอปอีกครับผมตอนที่ผมจะผ่าถุงน้ำดีเขาก็เอาทดสอบคิดถึงตอนนี้ชนะนิดนึงนะครับขอบคุณครับชนะนี่ไม่ได้แปลว่าหญิงนะมาทำไอฟูอยู่ไอฟูต้องมีเทคนิค
ไทยฟู่แล้วการดูแลทั่วไปอย่างน้อยคือหนุ่มๆเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยทาครีมกันแดดกันที่ทาครีมกันแดดทาสิฮะเยี่ยมมากผมทาหลายชั้นด้วยโอ้ถูกต้องเลยครับเพราะเมืองไทยนี่โหต้องทานะไม่ทาไม่ได้ครับจริงๆช่วงนี้แดดโอ้โหแสบเลยครับเลี่ยงเลยหนุ่มๆไม่ค่อยทาสำหรับหนุ่มๆเนี่ยการดูแลผิวสดหวานหวานแนะนำการดูแลผิวสดหนุ่มๆดีกว่าเนาะครับครับผมหนึ่งคือที่ขาดไม่ได้เลยคือการทาครีมกันแดดนะครับผมเพราะการครีมกันแดดเนี่ยปกป้องรังสีทั้ง UVA UVB นะครับแล้วตอนนี้แสงเขาศึกษาพบว่าแสงต่างๆเนี่ยแสงสว่างทั่วไปเนี่ยครับ visible light ที่เรามองเห็นนะครับที่เวลาพิธีคอนเสิร์ตแสงจ้าๆอะไรเนี่ยครับก็มีส่วนทำให้เกิดริ้วรอยแล้วนะครับแปลว่าครีมกันแดดนี่จำเป็นแล้วก็หนุ่มๆเนี่ยการทำความสะอาดใบหน้าจำเป็นมากต้องให้สะอาดให้พอนะครับผมบางคนเนี่ยมีแบบที่มาเล่าให้หมอฟังว่าโอ้จิ๋วขึ้นอ้าวทำไมล่ะเหนื่อยทำงานหนักนอนเลยไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าอ้าวไม่ได้เสร็จไม่ได้เราอาจจะเลือกครีมบำรุงสักหน่อยนะครับผมที่เหมาะกับปัญหาสภาพผิวหน้าถ้าหน้ามันเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นพวกเซรั่มหรือเป็นเอสเซนซ์ซึ่งมันเป็นเนื้ออ่อนโยนแต่ถ้าหน้าผิวแห้งเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวครีมหรือว่าเป็นเซรั่มที่ว่าเป็นอินเทอร์ซีฟเนื้อเข้มข้นหน่อยตรงนี้นะครับเลือกให้เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละคนถ้าอยากได้ตัวเสริมก็อาจจะมีตั้งแต่เลเซอร์ช่วยเรื่องสีผิวหน้ากระจ่างใสเป็นพวก IPL Q Switch ยักษ์อะไรต่างๆนี่ก็สามารถทำเสริมได้นะครับที่เป็นไรแต่ที่ห้ามขาดคือกันแดดดื่มน้ำเยอะด้วยดื่มน้ำเยอะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวร้ายเลยคือบุหรี่นะครับอ๋อเหรอจริงบุหรี่เนี่ยถ้าหยุดสูบเขาจะมีแบบศึกษาว่าฝาแฝดคนที่สูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่มาเปรียบเทียบกันห่างอายุกันกัน20ปีห่างกัน20ปีทั้งที่เกิดมาพร้อมกันแต่ว่าคนหนึ่งสูบคนหนึ่งไม่สูบหมายถึงว่าหน้าแก่กว่าหรือหน้าแก่กว่าหน้าแก่กว่าต่างกันแบบให้คนเราดูแล้วเราต่างกัน20ปีอ่ะพี่ชายพี่ไม่เป็นไรเรามาไฮฟู่แล้วไม่เป็นไรไฮฟู่เนี่ยนี่คือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะฮะชืดโอเคตอนนี้ก็ได้ทำถึงไหนแล้วสองข้างเนี่ยเริ่มกระชับเรียวขึ้นนะครับคราวนี้เก็บเหนียงครับเหนียงตอนนี้เหนียงนะฮะมาเหนียงนะครับเหนียงที่เหนียงตรงนี้ตอนนี้ก็เหนียงเวลาที่เทดดี้แบบถ่ายรูปใช่ไหมโดนถ่ายรูปใช่ไหมเผลอมุมก้มนิดนึงมันอาจจะมีแล้วดูไม่เป๊ะไงดูไม่ดีต้องเก็บหน่อยครับขออนุญาตนะครับได้ครับชดแน่นะครับชดแต่ตัวจริงไม่ชดแต่ไม่ยิงนะ1 2 3โอเคนะครับได้อยู่เนาะเนี่ยนะครับขออนุญาตยิงหน้าแต่ยิงอันนี้โอเคThank you.
ขั้นตอนการเก็บเหนียงข้างขวข้างซ้ายยาแล้วฮะเดี๋ยวต่อไปก็ครับนะครับก็จะเป็นการครีมแล้วก็ทาครีมลงต่อไปโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดูใสขึ้นมาทันทีจริงๆเดี๋ยวนะคุยกับตัวเองก่อนมีคนแล้วครั้งละเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวต้องถามสอบจะสอบถามสอบถามที่เบอร์อะไรฮะ063ค่ะ063 959-4392ค่ะนี่นะเบอร์นี้ทาง LINE ID ก็ได้นะคะ The Med Clinic ค่ะLINE ID The Med Clinic ใช่สะกดยังไงจ๊ะสะกด DEMEDCLINIC นะคะโอเคอยู่ที่ถนนสีลมนะฮะลงรถไฟฟ้าสารแดงตรงสีลมคอมเพล็กซ์ประตู4นะฮะแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่โรงแรมดุสิตธานีติดอยู่ติดกับร้านบะหมี่กุ้งยักษ์นะฮะก็ทุกอย่างราบรื่นไปได้สวยนะฮะตอนนี้เราทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เดี๋ยวจะน้องจะคลีนหน้าคลีนคลีนบำรุงอะไรฮะนี่อะไรฮะขอให้ผมคุยอันนั้นบ้างนะโอเคสลับกันคุยนะฮะอยากไปทำด้วยค่ะกับไทยเดี๋ยวไปทำอ๋อนี่คนอยู่ต่างประเทศนะฮะมีครับมีต่างชาติมาทำเยอะเลยครับเหรอถูกกว่าที่เมืองนอกแน่นอนนะฮะที่เมืองนอกนี่จุกหัวรับรองหูฉี่แสนถึงหลายแสนเป็นแสนถึงหลายแสนถ้าเป็นเมืองไทยนี่รับรองว่าถูกกว่านั้นหลายเท่าเยอะนะฮะก็ลองโทรมาสอบถามตามเบอร์นี้นะฮะเบอร์063-959-4392ค่ะแล้วก็ LINE ID LINE ID นะคะ DEMEDCLINIC หรือว่า The Med Clinic ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะแปลว่าอะไรฮะคุณหมอแปลว่าทางด้านการแพทย์ครับทางด้านการแพทย์เดอนี่ก็บอกว่าคล้ายๆเดอแล้วก็เมดก็คือด้านการแพทย์เมดก็ medical ใช่เดอร์ก็เหมือนเลอนะฮะภาษาฝรั่งเศสก็ที่แปลว่าเลอหรือลาอะไรอย่างเงี้ยคือเดกแทนคำว่าเดอสมัยก่อนผมก่อนที่ผมจะอยู่วงไอเฟลผมอยู่วงเลอโดมมาก่อนซึ่งเลอโดมก็คือภาษาฝรั่งเศสเลอแปลว่าเดอโดมก็คือโดมไม่ใช่โดมประกอบลำนะฮะโดมก็คือเป็นลักษณะโดมโค้งนะฮะแล้วก็ปีถัดมาก็ย้ายมาอยู่ไมเฟลก็คือเป็นวงชื่อฝรั่งเศสทั้งคู่นะฮะไม่น่าเชื่อไม่เรียกว่าเป็นการบังเอิญมากนะฮะปัจจุบันนี้ก็อยู่ทั้งวงโลโซแล้วก็ทั้งวงไมเฟลนะครับนี่คือการคลีนหน้านะฮะโอเคนี่ก็เดี๋ยวไปให้พี่ก็ถือเหมือนเดิมเป็นการส่องกล้องหน้านะฮะสำหรับแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาก็ผมกำลังทำไอฟู่เพิ่งเสร็จนะฮะไอฟู่ตอนนี้กำลังล้างหน้าอยู่นะสบายมากเลยอ่ะคุณนวดหน้าสปาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำให้หน้าสดชื่นแล้วคุณหมอไม่ได้ไลฟ์ของคุณหมอหรอแชร์ไปแล้วครับ
อ๋อแชร์ไปใช้ระบบแชร์นะฮะ EFC ถามเจ็บไหมคะพี่เท็ดดี้โอ้ยไม่เจ็บเลยมันคือทำให้หน้าสบายอะแล้วก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับจริงๆเป็นปีก็ได้ครับแต่ว่าหรือว่าจะให้มาอัปเดตทุกเท่าไหร่สัก6เดือน6เดือนเจ้า6เดือนนี่คือแบบเลิศเลยนะเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยนะหน้าเป๊ะเลยนะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะมีการถ่าย MV ของป้องเดอะแมทอัพนะฮะซึ่งผมฟีเจอริ่งด้วยก็จะมีดิดสมัยบัฟเฟิลโลฟีเจอริ่งแล้วก็มีผมแล้วก็มีพี่อ๋ออินคานะฮะทั้งหมดจากฟีเจอริ่งแล้วจะถ่ายมิวสิกกันที่แซบอินดี้นะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับเพลงหล่อเป๊ะเลยค่ะโอ้ยขอบคุณครับก็หล่อเพราะว่ามาที่เดอะเมกนี่แหละนะฮะผมมาที่นี่3ครั้งแล้วนะฮะก่อนมาครั้งแรกนี่ผมทำอะไรนะคุณหมอตอนนั้นเป็นเลเซอร์หน้าใสครับเลเซอร์หน้าใสแล้วก็ปรับให้วิตามินให้วิตามินแล้วก็มีที่ฉีดยาเลยนะให้คีเลชั่นคีเลชั่นที่ต้องมีเลือดผมมาฟื้นๆแล้วก็กลับเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วนั้นเป็นเลือดเข้มข้นอ๋อเหรอใช่ครับผมโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวไว้มีเวลาเรามาฟื้นฟูสุขภาพกันอีกสักรอบนะครับได้เดี๋ยวนัดกันมาใหม่แต่วันนี้เราไฮฟู่กันไปก่อนโชว์สเต็ปการทาครีมนวดหน้าอ๋อเหรอสบายมากนะโอ้ดูลีลานะฮะนี่คือครีมอะไรฮะนี่ครีมบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นเดี๋ยวอย่าลืมทากันแดดด้วยออกไปที่แดดร้อนมากประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มแล้วครับใช่แดดไม่มีแล้วใช่ค่ะเยี่ยมเลยเสร็จแล้วเหรอเสร็จโอเคเดี๋ยวก็มีการนั่งพูดคุยนิดหนึ่งแล้วก็มีป้ายมาใกล้ๆหน่อยไม่ได้บอกเบอร์ถูกให้ผมถือสองท่านเลยเหรอถืออันหนึ่งก็หลังจากที่ทำไฮฟู้ดเสร็จแล้วก็น่าจะเบาสบายมากสวัสดีครับหล่อเป๊ะเลยค่ะเจ็บไหมพี่ทัดดี้ไม่เจ็บก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาทำกันดูเนาะที่ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะฮะ0633959 4392หรือ LINE ID Dermed Clinic D ต้องตัวใหญ่ด้วยเหรอไม่ต้องนะไม่ต้องค่ะ DEMED CLINIC นะครับ Dermedคลินิกนะครับอยู่ที่ถนนสีลมติดกับสีลมคอมเพล็กซ์จอดรถที่สีลมคอมเพล็กซ์ก็ได้จอดชั่วโมงเท่าไหร่ฮะ2ชั่วโมงแรกจอดฟรี2ชั่วโมงแรกจอดฟรีชั่วโมงต่อไปเท่าไหร่ฮะ40 บาทเองประมาณอุ้ยแต่ถ้าแบบซื้อของในท็อปหรืออะไรซื้อของมามีท็อปด้วยใช่ไหมใช่3ครบ300อ่ะครบ300ก็จะได้จอดฟรีกับไปสแตมป์
อืมโอเคก็สามารถปั๊มได้ใช่ค่ะหรือจะมารถไฟฟ้าก็ง่ายดีเนาะใช่ค่ะรถไม่ติดด้วยเปิดทุกวันอะไรฮะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเลยเหรอทุกวันครับอ๋อยกเว้นวันสงกรานต์เท่านั้นเองเพราะว่าเขาปิดถนนเพราะว่าเขาปิดถนนโอเคก็สำหรับผมเนี่ยปกติผมจะแต่งหน้าจัดมากนะฮะก็ต้องมีการบำรุงอยู่เสมอด้วยคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยผมจะเป็นแต่งหน้าแรงมากนะฮะแล้วก็สังเกตดูก็จะรู้แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งมาเพราะว่าผมจะต้องมาทำหน้าก็ต้องมาดูแลหน้าให้กระชับแล้วก็ให้มีสุขภาพผิวที่ดีก็อยากจะแนะนำให้มาที่เดอะเมดคลินิกนะครับโทรมาได้ที่เบอร์ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันนี้นะครับแล้วก็ทานอาหารเย็นอย่างมีรสชาติอร่อยนะฮะคุณหมอครับคุณหมอสุภรุตขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมาดูแลสุขภาพใครครับครับผมก็สำหรับแฟนๆก็ติดตามผมได้ตลอดเวลานะครับทั้ง2เพจ2เฟซนะ Facebook ส่วนตัวนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขพรุ่งนี้วันหยุดด้วยนี่พรุ่งนี้วันวิสาขบูชาก็สามารถพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็อย่าลืมไปไหว้พระทำบุญตอนเช้าแล้วก็ไปเวียนเทียนตอนเย็นที่วัดนะครับพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้คืนนี้ก็แฟนๆที่เป็นนักเที่ยวก็ขอให้หยุดเที่ยว1วันแล้วกันนะเพราะพรุ่งนี้จะไปทำบุญกันนะฮะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมเพลงปั้นปึงนะฮะก็ไปดูที่ผมเอาร้องไว้อยู่ในอัลบั้ม Yes Record นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน4922-5511นะครับมีทั้งปั้นปึงเวอร์ชั่น3ชาติด้วยนะครับแล้วก็วันพฤหัสนี้พบกับแจ็คไอเฟลอธิบดีพันตาวงนะครับก็จะมาที่นี่ก็ติดตามทาง Facebook ของเขาได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ